ยังไม่พอครับหลายอย่างอยู่กับเราแต่เงินเดือนขนาดนี้ผมว่าไม่พอท่านไม่ต้องอายหรอกครับท่านยื่นเลยครับให้มีการสวัสดิการครับเพิ่มเงินเดือนและก็เพิ่มหลายๆเพิ่มครับให้กับตัวพวกเราด้วยครับเพราะเราไม่ไหวแล้วกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านนายกครับท่านเชิญเชิญครับท่านครับครับผมนายแพทย์วรวัฒน์ชีวอิสระคุณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพุนะครับจังหวัดสงขลาที่ฟังมา 2-3 คนผมเห็นด้วยกับพี่คนสุดท้ายนี่ครับที่เสนอให้เพิ่มเงินเดือนนายกเนี่ยครับก็สุดแล้วแต่นะครับผมอยากจะขอให้กรรมการที่อยู่ข้างบนนะครับช่วยวิเคราะห์ให้เรานิดนึงครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปวงการต่างๆนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับเทศบาลของเราครับจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านกรรมการน่าจะนะครับน่าจะทราบข้อมูลมากกว่าพวกเราที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเรื่องที่จะไปคุยกับคณะทำงานของคสช.ในวันเสาร์นี้นะครับเราสรุปว่าเราจะไปคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าพอจะบอกได้นะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับเรื่องที่3ก็คือผมอยากจะแนะนำให้กรรมการสมาคมสันนิบาตนะครับลองกระตุ้นไปทางกระทรวงมหาดไทยนะครับให้มีการทบทวนเรื่องภาษีบำรุงท้องที่นะครับเพราะเท่าที่ทราบนะครับภาษีบำรุงท้องที่ที่ท้องถิ่นจัดเก็บนะครับใช้อัตรามาตั้งแต่ปี2521นะครับซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเกือบจะ25-26ปีแล้วนะครับถ้ามีการทบทวนก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นนะครับอยากจะฝากงานชิ้นนี้ด้วยนะครับแม้แต่เรื่องการประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินต่างๆที่เราใช้ในการประเมินนะครับในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะครับหรือแม้แต่เรทนะครับตัวคูณก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับก็ถ้าเผื่อกระทรวงมหาดไทยได้ทบทวนตรงนี้นะครับแล้วประกาศใหม่นะครับเราก็น่าจะมีรายได้เข้าท้องถิ่นเราเยอะนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่เรื่องรายได้ท้องถิ่นนี้ผมอยากจะแนะนำว่าที่เป็นอยู่นะครับในเทศบาลที่มีการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมากนะครับผู้ประกอบการมักจะสมมติว่าทำบ้านขายนะครับด้วยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับมักจะทำเป็นว่าขายที่ดินเปล่านะครับแล้วก็คนที่มาซื้อบ้านเขาครับเขาไปสร้างเองเพราะนั้นค่านิติกรรมนะครับค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมนะครับประมาณ 2% ก็คือผู้ซื้อ 1% ผู้ขาย 1% ส่วนนี้นะครับจะต่ำกว่ามากนะครับเช่นสมมุติว่าทำตึกแถวขาย4ล้านบาทนะครับผู้ประกอบการก็จะมาบอกว่าเขาซื้อดินไปแค่ 500,000 นะครับเราก็จะได้แค่ 2% ของ 500,000 นะครับแทนที่เราจะได้ 2% ของ4ล้านนะครับอันนี้รายได้ของท้องถิ่นเราก็หายไปค่อนข้างเยอะนะครับอันต่อไปก็คือที่เทศบาลบ้านพุนะครับเราได้ทำอะไรไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้มวลสมาชิกนะครับประสานไปเพื่อจะไปดูงานนะครับอันที่1ก็คือเรื่องการจัดเก็บรายได้ค่านิติกรรมที่ดินนี้นะครับปีที่แล้วผมก็ได้เงินเพิ่มมาประมาณเกือบ20ล้านนะครับเราเปลี่ยนวิธีทำงานแล้วก็ตกลงกับสำนักงานที่ดินนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของถ้าใครจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเราใช้เงินไม่มากนะครับประมาณไม่เกิน2ล้านเราก็ได้กล้องจำนวนเยอะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งได้ผลนะครับครั้งสุดท้ายที่มีการวางระเบิดที่โรงพักที่หาดใหญ่ก็ได้อาศัยกล้องวงจรปิดของเทศบาลบ้านพุนะครับที่ทำให้นำไปสู่การจับผู้ร้ายได้นะครับถ้าเผื่อใครสนใจจะไปดูงานนะครับแล้วก็ไปดูแนวคิดนะครับผมก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นะครับเรื่องที่3ก็คืออยากจะฝากท้องถิ่นนะครับถ้าสนใจไปดูงานอีกเรื่องก็คือเราทำโครงการบ้านพุเมืองใจดีนะครับอันนี้ก็คือเราจะให้ชุมชนนะครับอสมลงไปหาผู้พิการที่บ้านนะครับพอเจอผู้พิการแล้วเราก็ลงไปปรับปรุงสถานที่ให้นะครับเปลี่ยนห้องน้ำให้เปลี่ยนประตูให้ทำพื้นใหม่ให้ติดราวประตูติดไฟฟ้านะครับ
อันนี้เราก็ทำไปประมาณ20รายแล้วนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับก็แจ้งข่าวสารมานะครับเผื่อว่าสมาชิกสนใจที่จะไปขอดูงานนะครับทางบ้านพุยินดีให้ดูงานเต็มที่นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านนายแพทย์จากเทศบาลเมืองบ้านพุครับเดี๋ยวผมขอตอบก่อนนะครับพอดีเดี๋ยวมันหลายเรื่องเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบในที่ประชุมเดี๋ยวท่านจะมีสักถามเดี๋ยวก็ถวายทีครับผมขอเรียนท่านนายกประสงค์ก่อนนะครับเรื่องกรรมการชุมชนที่บอกเมื่อครั้งที่แล้วประชุมที่ห้องนี้นะครับแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเลยเหรอนะครับก็กราบเรียนว่าคณะกรรมการชุมชนที่อยากได้มีค่าตอบแทนเรียนท่านว่าที่เสนอมาสมัครอย่างสมาคมได้ทำไปที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วครับแล้วก็กรมส่งเสริมเนี่ยผ่านไปที่มหาดไทยแต่ไม่ผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คงเดี๋ยวเราทำไปนะครับทำส่งเรื่องไปที่จะขอให้คณะกรรมการชุมชนเนี่ยมีค่าตอบแทนนะครับแต่ว่า เขาเสนอที่กระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคงไม่ผ่านเรื่องนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเรื่องทำเรื่องต่อไปแล้วก็ตามเรื่องนี้ให้กับท่านครับแล้วส่วนเรื่องอพรนะครับเดี๋ยวให้ท่านประธานภาคเหนือที่อพรจริงนั้นทำโครงการเขียนโครงการยังไงแล้วไม่มีไปออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่มีค่าตอบแทนจริงนั้นถ้าเราเขียนโครงการดีๆทำดีๆเนี่ยครับเราสามารถที่จะจ่ายเงินให้กับอพรที่เราฝึกแต่ละปีนั้นเราฝึกอพรบางเทศบาลก็มีอพรอยู่นะครับก็ฝึกแล้วก็สามารถจะจ่ายได้นะครับส่วนพี่มนพครับได้นำเรียนให้ผู้ที่สอบถามเรื่องอพรก็ดีนะครับครับเชิญครับเรื่องอาคารเรียนด้วยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านนะครับทุกคำถามมีความหมายนะครับแต่ยังไม่มีคำตอบ 100% แต่มีคำตอบแนวทางในการปฏิบัติของท่านนายกสมาคมและคณะกรรมาธิการบริหารชุดใหม่ดังนี้หลังจากที่ท่านนายกเองใดจะรับหน้าที่ทางเอกสารในวันพรุ่งนี้ภารกิจที่1ก็คือจะแต่งตั้งกรรมาธิการบริหาร76คนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะแต่งตั้งกรรมาธิการที่ปรึกษาจะแต่งตั้งประธานคณะอนุ10คณะนะครับและจะกำหนดนโยบายในการกำหนดนโยบาย1ก็จะเป็นทางออกจากท่านนายกที่ถามคำถามนี้นโยบายที่ว่านี้ก็คือคณะกรรมการยกร่างนะครับแก้ไขระเบียบยกเลิกระเบียบและกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำหน้าที่ของท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้สังคมโดยรัฐบาลได้รับรู้ว่าการบริหารงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้มีแผนในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้กับเทศบาลทั่วประเทศเป็นแนวทางในการปฏิบัติและสามารถที่จะบอกกล่าวกับสังคมให้สังคมยอมรับได้คณะกรรมการชุดนี้นะครับจะทำหน้าที่ประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยตั้งเป็นคณะอนุแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยประการที่1ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านกระทรวงการคลังผ่านมติคณะรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ล้าหลังรวมทั้งคำสั่งของคณะปฏิวัติเก่าๆซึ่งณเวลานี้มันผ่านมาเป็นเวลานานประเด็นใดที่ควรจะยกเลิกก็ให้ยกเลิกประเด็นที่2หนังสือสั่งการหรือคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยหรือคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สั่งให้ท้องถิ่นปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศแล้วถูกองค์กรอิสระได้ตรวจสอบแล้วไม่มีระเบียบรองรับนั่นก็จะเป็นประเด็นว่าเรื่องใดบ้างที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องไปดำเนินการนะครับไปดำเนินการเพื่อให้กรมและกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบรองรับเพื่อเป็นการป้องกันในการปฏิบัติงานของพวกเราชาวท้องถิ่นทั่วประเทศได้เกิดความมั่นใจว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ถูกเรียกเงินคืนตัวอย่างก็เหมือนระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่พ.ร.บ.กำหนดบริหารงานบุคคลได้ให้ท้องถิ่นได้จ่ายเงินประกันสังคมแทนพนักงานจ้างเต็มจำนวนนะครับเต็มจำนวน
ลักษณะดังกล่าวนี้จะอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ผมจะขออนุญาตนำเรียนบางรายชื่อที่ท่านนายกสมาคมได้ให้ผมเนี่ยไปดูไปปรึกษาไปเชื้อเชิญจะมีปลัด4ท่านจะมีนายก4ท่านจะมีนักกฎหมาย1ท่านและนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำกับดูแลคณะนี้ในคณะนี้จะนำเสนอในการกำหนดสถานที่ประชุม2แห่งแห่งที่1ก็คือที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยแห่งที่2คือห้องประชุมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและในการจัดประชุมนั้นจะมีคณะกรรมการของกรมและกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมด้วยโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการชุดนี้ทั้งตัวแทนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทั้งตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาแก้ไขประเด็นที่ผมจะกราบเรียนที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนซึ่งท่านยังไม่ได้พูดถึงคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกและให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2554ลงนามโดยท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในเรื่องของการเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรองนายกเลขาธิปรึกษาประธานสภารองประธานสภาและสมาชิก 20% และให้ขมวดท้ายไว้ทั้งนี้ต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประเด็นของท่านนายกนี่นำเสนอว่าอยากให้พิจารณาเพิ่มรายได้เราจะต้องมาแก้ตัวนี้ก่อนตัดข้อความว่าทั้งนี้ต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาออกไปก่อนนะครับเพราะมิฉะนั้นในบางจังหวัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ไปตรวจสอบแล้วและตรวจสอบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมานี้จะได้รับเงินงบประมาณและเป็นเงินงบลงทุนเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับนายกผู้บริหารสมาชิกด้วยต้องคืนเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ท่านนายกไม่ได้เสนอมาประเด็นที่สองครับเรื่องการที่จะออกระเบียบให้กรมกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามความคิดของเราตามแนวทางการปฏิบัติว่าวันนี้เราต้องใช้ตัวแทนชุมชนมาทำหน้าที่คณะกรรมการชุมชนเมื่อเขามาแล้วเงินค่าตอบแทนเขาไม่มีอสมได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่จะต้องให้คณะทำงานเนี่ยนะครับไปนำเสนอสู่เวทีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยประเด็นที่สามครับหลายท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการบริหารงบประมาณของท่านว่าวันนี้เรามีกรอบ 40% ที่ค้ำคอเราอยู่และกรอบ 40% ที่เรามีปัญหานั้นเกิดจาก 1. การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการทุกเมษาและทุกตุลาซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปปิดกั้นตรงนี้ได้เป็นความเจริญข้าวหน้าของข้าราชการที่จะต้องขึ้นเงินเดือนต่อมาเป็นความหวังดีของกรมท้องถิ่นที่ให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนะครับเงินดังกล่าวเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับองค์กรต่อมาที่ผ่านมามีนโยบายของรัฐจบปริญญาตรีต้อง 15,000 และลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทั่วไปหรือภารกิจเงินเดือน 9,000 ตรงนี้ก็ล้วนแต่เป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับท้องถิ่นในกรอบ 40% นี้ด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางในการที่จะเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้ไปเปิดประเด็นหาแนวทางในการแก้ไขในทางระเบียบและกฎหมายซึ่งเราเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้ได้เป็นแนวทางในการที่จะไปกำหนดเช่นในกรณีที่จะแก้ปัญหากรอบ 40% จะต้องเพิ่มรายได้2เมื่อเพิ่มรายได้แล้วในการที่เทศบาล25พฤษภาคม42เรายกสุขาภิบาลขึ้นมา980แห่งเราก็มีปลัดเทศบาลเพิ่มขึ้นอีก980คนจากวันนั้นจนถึงวันนี้อาจจะมีเกษียณไปบ้างสัก10คน20คนทั่วประเทศจากวันนั้นเขาเป็นข้าราชการระดับ3ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลจนถึงวันนี้ปี575ปียังไม่ได้เกษียณอายุและเติบโตจาก43ไปจนถึง48เงินประจำตำแหน่ง 11,200 นี่คือการเพิ่มขึ้นโดยความก้าวหน้าของภาครัฐและในการกำหนดกรอบให้เป็นปลัด8ก็จะต้องกำหนดกรองต่างๆ
ให้มีองค์ประกอบเหมือนที่ท่านนายกบอกอย่าให้ท้องถิ่นเป็นกระทรวงผอ.สำนักการคลังก็ต้องเป็นกรมงานบุคคลก็ต้องเป็นกรมสำนักกฎหมายก็ต้องเป็นกรมเช่นเดียวกันนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับคณะกรรมการชุดที่นายกสมาคมจะตั้งขึ้นก็ต้องไปแก้ไขและหาประเด็นที่จะเป็นทางออกว่าจะแก้ปัญหากอง 40% นั้นทางออกที่2เป็นไปได้ไหมตำแหน่งที่ตั้งไว้เนี่ยแล้วไม่มีตัวเนี่ยไม่ต้องมาคิดเงินเดือนไหมประเด็นต่อมาเราได้รวบรวมความเห็นหลายๆคนที่เป็นกทจจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับอยู่มานานก็เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าในกรณีที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่อยู่ในซีกขวาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้ร้องขอเลยเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการครูและพนักงานในเทศบาลที่มีโรงเรียนเทศบาลได้โยกจากอุดหนุนเฉพาะกิจ 13,888 ล้านมาอยู่ในอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจตามวัตถุประสงค์ก็จะเกิดประโยชน์แก้ไขปัญหา 40% ให้กับเทศบาลเมืองและนครในระดับหนึ่งวันนี้เรามองเห็นว่ายังมีงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 50,000 กว่าล้านเป็นไปได้ไหมที่จะเอากลับเข้ามาอยู่เพื่อที่จะให้ต้นทุนของรายได้มันสูงขึ้นช่องว่างของกรอบ 40% ก็จะมีโอกาสแก้ไขอันนี้จะเป็นประเด็นในเรื่องของกรอบ 40% นะครับต่อมาในเรื่องของสมาชิกอปพร.ที่ท่านบอกก็จะอยู่ในประเด็นของคณะกรรมการชุดนี้ที่จะไปนำเสนอแนวทางแก้ไขแล้วมารายงานให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและต่อจากนี้นโยบายสุดท้ายของท่านนายกเกรียงไกรเราจะต้องมีสื่อช่องหนึ่งแล้วตัวนายกสมาคมเองจะต้องออกสื่อว่าได้ดำเนินการเรื่องใดไปบ้างเพราะฉะนั้นท่านนายกที่มีความวิตกกังวลว่าอยากให้สมาคมได้ทำรายละเอียดว่าเทศบาลไหนเนี่ยได้รับงบประมาณไม่เท่าไรและได้รับงบทางช่องทางพิเศษนะครับโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยได้เท่าไรเพื่อท่านจะได้รู้ว่าการจัดสรรงบประมาณของกรมนั้นมันมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนณห่วงเวลาต่อไปนี้นะครับท่านนายกสมาคมก็ต้องประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผอ.สำนักทุกสำนักได้มีคำตอบและมีคำอธิบายและต้องเชิญบุคคลดังกล่าวนั้นไปออกรายการโทรทัศน์ไปออกรายการโทรทัศน์ตอบให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้เรามี 2,435 เทศบาลและจะมีเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้76จังหวัดได้รู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นสำนักการเงินการคลังไม่ว่าจะเป็นสำนักกฎหมายระเบียบไม่ว่าจะเป็นสำนักบริหารงานบุคคลนะครับสิ่งดังกล่าวเหล่านี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นบางประเด็นที่ท่านนายกได้เรียนถามมานั้นผมก็ขออนุญาตที่จะพูดคุยว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ในฐานะที่เราเป็นประธานสันนิบาตภาคเราได้รับคำถามนี้มาอยู่ตลอดและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านไม่ได้เสนอแต่ผมรับมาณเวลานี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายพระราชบัญญัติของอบต.ได้เปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดเก็บรายได้จากในพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่อุทยานแต่ณเวลานี้ท่านยกฐานะมาเป็นเทศบาลพ.ร.บ.เทศบาลไม่ได้มีกำหนดให้ท่านจัดเก็บรายได้ในด้านนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมการแก้ไขระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะได้รับประเด็นนี้ไปดำเนินการกับคณะกรรมการแก้ไขระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกตัวอย่างนะครับที่เทศบาลตำบลบ้านหลวงที่ดอยอินทนนท์เขามีรายได้จากการที่ประชาชนขึ้นไปบนดอยอินทนนท์หัวละ80บาท100บาทซึ่งเขาเคยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แต่วันนี้เขาเป็นเทศบาลตำบลบ้านหลวงเขาไม่ได้ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมนะครับว่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้รับข้อมูลมาแล้วแล้วก็เตรียมการที่จะให้คณะกรรมการนี้ไปสู่การแก้ไขผมจะขออนุญาตคณะกรรมการนี้ยังไม่ครบ10คนแต่บอกให้ท่านรู้เป็นบางคนดังนี้หนึ่งเราได้เชื้อเชิญปลัดอเนกสมสุขปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยระดับ9 2ปลัดธีระเดชนะครับบางสมบุญปลัดเทศบาลนครสวรรค์ปลัดสกลเหลืองไพฑูรย์นี่นะครับเป็นปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อยแล้วก็มีแมวมองที่บอกมาว่าวันนี้เห็นแววนายก 2-3 ท่านนายกที่1ก็คือนายกเผชิญลาภ
นายกที่2ก็นายกปนพลแล้วก็ได้เห็นในที่ประชุมอีกท่านนายกนายแพทย์ที่เมืองบ้านพรุเพราะฉะนั้นท่านเตรียมรอนะครับว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้มีความสามารถที่คณะกรรมการบริหารชุดนี้จะเชื้อเชิญท่านและทางสมาคมก็จะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแก้ไขระเบียบก็ขออนุญาตสรุปในประเด็นที่ท่านนายกหนองเรือได้ถามนะครับให้ที่ประชุมได้รับทราบและให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจว่าท่านนายกสมาคมได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่ท่านเสนอมาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับเชิญพี่สันฮัลโหลท่านประยุทธ์ครับคืนความสุขให้กับท้องถิ่นนะครับครับเดี๋ยวท่านนายกแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับคืออย่างนี้ครับอย่าเครียดผมมองดูแล้วฟังท่านมนพพูดแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ต้องขอเรียนต่อเพื่อนสมาชิกทั้งหลายว่าคณะกรรมาธิการทุกชุดที่ปรึกษาและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคิดทุกเรื่องที่จะทำและก็ให้สำเร็จผมเคยพูดเสมอนะครับเมื่อ18ปีที่แล้วผมก็เหมือนหลายๆท่านนี่แหละแต่ตอนนี้ผมมานั่งอยู่ข้างบนก็ต้องฟังท่านทั้งหลายนะครับว่าปัญหาต่างๆมันมีปัญหา108ปัญหาของแต่ละที่ปัญหาของโดยองค์รวมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาคมก็ยืนยันว่าเราทำงานเต็มที่ที่จะให้เกิดมรรคผลกับบอนสมาชิกนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงคนที่มารับภาระอยู่ในสมาคมเนี่ยต้องเสียสละเวลาต้องเสียสละงบประมาณของท้องถิ่นของตนเองที่จะต้องเดินทางมาในการดำเนินงานของสมาคมนะครับทุกของท่านก็คือทุกของเราแหละครับเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกท่านใหม่ท่านนายกท่านเก่านโยบายของท่านนายกเดิมท่านนายกวิชัยท่านนายกเกรียงไกรก็ต้องรับมาแล้วก็สานต่อนะครับทุกเราทุกร่วมกันสุขเราสุขร่วมกันเราก็ได้เห็นมวลสมาชิกเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านนะครับโดยเฉพาะท่านนายกใหม่ๆหรือท่านนายกที่ยกฐานะมาจากอบต.นะก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าสมาคมไม่ได้ละเลยสมาคมไม่ได้ทอดทิ้งนะครับและเราก็จะเดินหน้าไปด้วยกันแต่คำปรารภของท่านทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นข้อตำหนิบ้างก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพวกเรารับได้นะครับเรารับได้เพราะผมก็เคยอัดพวกที่อยู่ข้างบนมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็ตรงนี้ต้องเข้าใจร่วมกันท่านนายกครับเชิญเมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งให้ท่านเสนอให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้สรุปได้นะครับครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานสันนิบาตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลในประเทศไทยทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับท่านประธานภาคทั้ง5ภาคก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและยินดีกับทั้ง5ภาคและ1ท่านที่ขึ้นเป็นนายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับด้วยความเคารพนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานสันนิบาตจังหวัดมัจเจริญเผชิญลาภอินทรจันทร์นะครับก็อยากใคร่ขออนุญาตนำเรียนการบ้านสำหรับคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับสิ่งแรกที่ผมได้ฟังเมื่อเช้านี้ไม่ค่อยสบายใจก็คือเรื่องที่เพื่อนนายกท้องถิ่นหมดวาระเสร็จแล้วไม่มีการเลือกตั้งให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่ทางสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะต้องผลักดันขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้งต่อเนื่องไม่เช่นนั้นประชาชนในพื้นที่นั้นๆจะขาดที่พึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดรู้เรื่องรู้ปัญหารู้สารทุกข์สุขดิบทุกอย่างก็เป็นเรื่องของตัวแทนประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะครับเมื่อเช้าได้รับฟังมาว่ามีเพื่อนสมาชิกหมดวาระแล้วไม่มีการเลือกตั้งให้ชะลอไว้ก่อนนะครับประการที่1 นะครับที่จะเป็นการบ้านให้กรรมการชุดนี้ชุดใหม่ประการที่2ห่วงระยะเวลานี้เป็นห่วงระยะเวลาที่มีการปฏิรูปเรามองไปข้างหน้าหลายเรื่องจะต้องมีการปฏิรูปแต่ณวันนี้นะครับองค์กรของเราก็ควรจะหันกลับมามองตัวเองว่ามีอะไรบ้างท
ที่ควรจะปฏิรูปปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสทท.ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการปฏิรูปใหม่ปรับปรุงใหม่ก็จะดียิ่งขึ้นเช่นยกตัวอย่างผมอยากจะให้มีสำนักวิจัยและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหนังสือสั่งการหนังสือเวียนข้อโต้แย้งของสตง.ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นนะครับประมวลเป็นเล่มแจกองค์กรท้องถิ่นทุกแห่งนะครับสำนักวิจัยพัฒนานี้มีหน้าที่ในการรวบรวมระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการหนังสือเวียนมติครม.คำพิพากษาศาลนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อให้สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนำเสนอต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขนะครับในระบบของกระบวนการการออกกฎหมายการบัญญัติของกฎหมายนะครับประการที่สองนะครับขณะเดียวกันที่เรารับรู้ว่าปัญหาอะไรบ้างที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบกติกาหนังสือสั่งการต่างๆที่ทางราชการออกมาครอบงำท้องถิ่นเนี่ยให้เสนอแก้ไขซะในขณะนี้ที่เราจะมีการพบกับคณะคสช.ในวันเสาร์นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ปรับปรุงการปฏิรูปการทำงานของสท.ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเรื่องการจ้างพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการมาธิการนั้นๆไว้ถ้าหากเปอร์เซ็นต์ในการจ้างไม่ไปกระทบ 40% เหมือนองค์กรท้องถิ่นไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้